วันนี้จะมาทำหมูผัดมันฝรั่งจ้าอร่อยอย่าบอกใครเลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้มันฝรั่งต้นหอมหอมใหญ่ขิงกระเทียมแล้วก็หมูของเรานั่นเองอันดับแรกนำหอมหัวใหญ่ของเรามาเชื่อเป็นแว่นๆก่อนจ้าจะหนาจะบางแล้วแต่ใจเลยนะจ๊ะตามมาด้วยขิงซอยเป็นแว่นๆเหมือนกันจะหนาหรือจะบางก็แล้วแต่ใจเหมือนกันเลยจ้ากระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมกรีบนึงก็พอทุบๆๆมันก่อนอย่างนี้มันจะแกะเปลือกออกมาง่ายมากพอแกะได้แล้วเราก็สับให้ละเอียดเลยจ้าเครื่องปรุงรสในวันนี้เจสซี่ใช้แค่2อย่างเท่านั้นเดี๋ยวมาตามดูเลยว่าใช้อะไรกันมั่งง่ายมากอย่าบอกใครทีเดียวเลยล่ะหลังจากนั้นเราก็มาซอยต้นหอมกันเลยจะหนาหรือจะบางก่อนแล้วแต่ใจจะปรารถนาเหมือนกันนะจ๊ะแต่หนาประมาณนี้ก็โอเคแล้วพอสวยอุ๊บะมันฝรั่งวันนี้เม็ดใหญ่จริงๆเอาแค่เม็ดเดียวก็พออย่าลืมปอกเปลือกก่อนนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เชื่อเป็นชิ้นพอคำชิ้นใหญ่หน่อยไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่ามันฝรั่งหลังจากเราเอาไปต้มแล้วมันจะนุ่มแล้วมันจะละลายง่ายมากใหญ่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็หมู3ชั้นของเราก็เหมือนกันเชื่อเป็นแผ่นๆเลยจ้าแผ่นหนาหน่อยก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ก็โอเคแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาต้มมันฝรั่งของเรากันก่อนเลยจ้ะมันฝรั่งต้มตั้งแต่เนิ่นๆตอนผัดมันจะได้สุกง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่ามันฝรั่งสุกยากมากโดยเฉพาะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ต้มประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วก็เอาส้อมเจาะๆดูถ้าเกิดมันเจาะลงไปได้ง่ายๆก็แปลว่านุ่มพอแล้วถ้าความนุ่มโอเคแล้วเราก็เทน้ำทิ้งได้เลยเสด็จน้ำออกมาเลยจ้าแล้วก็ทิ้งพักไว้ให้เย็นแป๊บนึงตอนนี้เรามาลงมือกันเลยใส่น้ำมันลงไปไฟกลางนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับขิงของเราลงไปผัดให้หอมฉุยกันก่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูของเราลงไปเลยเนื้อหมูสไลด์ของเราใส่ลงไปผัดให้สุกเลยจ้าหลังจากเนื้อหมูสุกประมาณนึงแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่กับมันฝรั่งของเราลงไปได้เลยหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าถ้ารู้สึกแห้งก็เติมน้ำประมาณ2มิลลิลิตรนะจ๊ะน้ำเปล่าแล้วก็ปรุงรสเลยด้วยเกลือ1ช้อนชาแล้วก็ซอสเทอริยากิ2ช้อนโต๊ะจ้าถ้าใครไม่มีซอสเทอริยากิใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยผัดไปผัดมาแป๊บหนึ่งก็เริ่มจะสุกดีแล้วสุดท้ายนี้เราค่อยใส่ต้นหอมของเราลงไปได้เลยจ้าต้นหอมใส่ไว้หลังๆนะคะมันจะได้เขียวสวยดูแล้วน่าทานแล้วก็ผัดไปสักพักหนึ่งก็ได้แล้วจ้าโอเคแค่นี้ก็สุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วเมนูนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมจ้าลองทำตามดูเอาละจ้ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ
คลิปหน้าจะพาไปกินอะไรหรือจะทำอะไรกินคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบาย